คุณผู้ชมคะนี่ก็เกือบจะครบ24ชั่วโมงหรือ1วันแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์ยิงกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งล่าสุดขณะนี้ในพื้นที่บ้านที่จุดที่เกิดเหตุเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะคะกำลังเข้าไปตรวจสอบพยานแวดล้อมเพิ่มเติมรวมไปถึงวัตถุพยานที่ตกในพื้นที่นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นยังคงตรวจสอบพยานแวดล้อมอยู่ในขณะนี้ด้านหลังเป็นบ้านจุดที่เกิดเหตุค่ะก็จะมีร่องรอยกระสุนรอบๆ บ้านเลยนะคะรวมไปถึงทรัพย์สินของทางผู้ก่อเหตุด้วยเช่นรถจักรยานยนต์ส่วนพื้นที่ด้านข้างพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านก็จะมีร่องรอยของกระสุนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังคงอยู่ระหว่างการปิดล้อมพื้นที่อยู่ยังไม่คืนพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่บริเวณนี้นะคะสำหรับวัตถุพยานที่เราสังเกตเห็นในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะก็จะมีปลอกกระสุนค่ะวัตถุพยานนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ปตท.ค่ะนำป้ายมาคุมตรงนี้ไว้แล้วนะคะว่าเป็นวัตถุพยานห้ามเคลื่อนย้ายค่ะแล้วก็จุดถัดไปมันก็จะมีร่องรอยของคราบเลือดของผู้ที่เป็นคู่อริที่เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มี3คนใช่ไหมคะก็จะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2คนแล้วก็จะเป็นพนักงานพัสดุพนักงานส่งของ1คนค่ะนี่ก็เป็นร่องรอยของคราบเลือดค่ะคุณผู้ชมคะที่จะทำให้เห็นชัดเจนค่ะว่ามีการวิ่งหนีแล้วก็มาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คนที่1นะคะแล้วก็คนที่2ก็คืออยู่บริเวณนี้ค่ะสำหรับตอนนี้ร่างของผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด4คนค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งทางแพทย์ก็จะใช้เวลาในการพิสูจน์ชันสูตรพลิกศพเนี่ยระยะเวลาประมาณคนละ2ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นคาดการว่าเวลาประมาณ 5:00 น.ถึงจะให้ญาตินำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะโดยนักศึกษาก็จะนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านค่ะส่วนของผู้ก่อเหตุเองก็ต้องรอญาติค่ะว่าจะไปนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ใดค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีณเวลานี้ค่ะ